สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอร์เดอร์รอบที่2นะครับวันนี้ครับก็จะนำเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์ที่ชื่อว่าแลมเบต้าที่หลายคนรอคอยนะครับแล้วก็มีขายกันไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสได้รีวิวทีวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าแลมเบต้ามีอะไรดีๆคนถึงเล่นกันเยอะนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเริ่มต้นกับวันนี้ผมจะมีคนที่เป็นคนพาผมไปเป็นไกด์นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวได้เลยครับผมบอมบิดตัวจริงนะครับจากร้านแลมเบต้าไทยแลนด์ช็อปครับผมบอมบิดตัวจี๊ดตัวจริงครับผมทำไมต้องตัวจริงเป็นชื่อ Facebook ครับผมอ๋อเป็น Facebook นะครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของร้านแลมเบต้าไทยแลนด์ช็อปใช่ไหมใช่ครับผมเกี่ยวกับนิวแลมเบต้าคือผมคนเดียวเลยครับคนเดียวเลยเหรอไม่ใช่คนเดียวครับหลายคนแต่ว่าผมจะดูแลเกี่ยวกับนิวแลมครับทั้งอะไหล่ทั้งเรื่องรถทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของแรมบอมบิดจอกตอบได้หมดใช่ครับผมเจอมาเยอะแล้วใช่งั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตขอความรู้นะได้ครับผมได้อย่างตอนนี้ที่จอดอยู่ด้านหน้านี่คืออะไรครับจะเป็นรุ่น V200 S-Type นะครับ V200. ตัวนี้เป็นสีแดงครีมสวยงามครับผม V200 S-Type ใช่ครับผมคือที่นี่ก็มีขายเหมือนกันเหรอครับมีครับผมอ๋อถ้าหาซื้อไม่ได้ก็มาซื้อที่นี่ได้ใช่ครับจัดไปนั้นได้ตามปกติหรือซื้อสดก็ยิ่งดีเลยเฮ้ยจัดไปนั้นได้ด้วยใช่ครับหมายถึงทำที่นี่ได้เลยอะครับใช่ครับผมโอ้เฟี้ยวมากเลยทีนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าร้านซึ่งจริงๆร้านนี้พี่ผ่านมานานมากมายแล้วแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นร้านอะไรบอมบิดบอกได้ไหมมันเป็นร้านอะไรจริงๆที่นี่นะครับคือแลมเบต้าไทยแลนด์ช็อปแอนด์คาเฟ่อ๋อมีคาเฟ่ด้วยมีช็อปด้วยมีคาเฟ่ด้วยคือมานั่งดิ้งก็ได้ว่างั้นใช่ครับตอนกลางคืนก็เปิดถึงเที่ยงคืนเหรอใช่ครับมีบาร์มีเป็นคอมมูนิตี้เลยใช่ครับโอ้เฟี้ยวมากงั้นไม่เคยมาคือแบบเมียไม่ให้ออกจากบ้านขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยได้ป่ะได้ครับพี่เชิญเลยครับได้ครับผมมาบิดพาไปเลยครับเข้าข้างในดีทางนี้แล้วพี่ตามไปไม่เคยมาฮะขอดูหน่อยคาเฟ่เป็นยังไงโอ้โหหล่อมากโอ้บรรยากาศดีว่ะโอ้ยนี่คือแบบว่าแนวแรมล้วนๆเลยนะใช่ลูกค้ามานั่งกันเปรี้ยวมากเลยคือขายอะไรบ้างเนี่ยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยยกเว้นของตกแต่งของโชว์นี่เราไม่ได้ขายอ๋ออันนี้คือเอาไว้โชว์ใช่ครับนี่แสดงว่าเจ้าของเขาบ้าแรงมากนะเนี่ยใช่ป่ะขี่ได้ทุกคันนะครับที่แขวนอยู่คือรถขี่ได้ไม่ได้พังเอาไม่ได้พังด้วยเหรอครับอย่างคันนี้ขอดูหน่อยนะนี่อันนี้ก็คือขี่ได้นะห้อยอย่างนี้นะฮะขี่ได้เป็นแรมสเปเชียลซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะฮะอย่างนี้ก็เป็นแรมเหมือนกันเอ้ยสภาพคลิปมากอันนี้เป็น TV 175ครับเหรอครับแรม3 TV 175อย่างตอนนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าสภาพเอี่ยมมากเลยใช่ครับผมมันประมาณปีไหนครับวอมบิดโอ้โหหูยใช่ครับว่าหูยเลยผมต้องถามคนที่รู้เรื่องแรมเก่าจริงๆอ่ะโอ้โหแบบสภาพโคตรกริปอ่ะดูฮะนี่คือขี่ได้ครับขี่ได้ครับคันนี้คือเปี้ยเลยทั้งเครื่องทั้งอะไรทุกเม็ดด้วยแม่หล่อมากครับหล่อมากอย่างคันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นมูลค่าของเขาประมาณกี่ตังค์คันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณล้านกว่าเท่าไหร่นะน่าจะประมาณล้านกว่าครับคันนี้น่าจะประมาณล้านกว่าใช่ครับอู้ราคาน่าจะใช่ครับว่าน่าจะประมาณล้านกว่าแค่ได้ชุดแต่งก็เป็นแสนแล้วครับแค่ชุดแต่งก็เป็นแสนแล้ว โอ้โหแต่เราไม่ใช่แนวแรมเราจะไม่รู้ไงแต่พอมาพูดคำว่าล้านกว่านี่แล้วก็แบบโอ้โหอึ้งกันไป สุดยอด งั้นร้านนี้ก็คือเจ้าของเขาน่าจะชอบแรมเป็นหลักเลยดิใช่ครับผมใช่ไหมเดินทางมาสายแรมโดยตรงเลยเจ้าของสุดยอดมากนะครับเนี่ยฮะให้ดูแล้วคันนี้คันนี้เป็นรุ่น GP 150ครับ GT 150อย่างนี้แพงไหมครับดูว่ามันน่าจะใหม่ๆหน่อยคันนี้ก็คันนี้ก็ทำฟูลออปชั่นเหมือนกันฟูลออปชั่นเหมือนกันใช่ครับเป็นรุ่น GP หาค่อนข้างหายากเลยในไทยหมายถึงว่าหายากใช่ครับคนเล่นหรือว่ายังไงรถในไทยน้อยครับรถในไทยน้อยใช่ครับถนนราคาคันนี้ก็ประมาณล้านกว่าเหมือนกันครับเท่าไหร่นะจะประมาณล้านกว่าเหมือนกันคันนี้ล้านกว่าเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าคันนี้คือทำใหม่กริปทุกอย่างทุกจุดเหมือนกับคันนั้นแหละล้านกว่าเหมือนกันครับพี่น้องครับดูเอาไว้เป็นขำ
โอ้สุดยอด นี่ก็คือขี่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับครับนั่นนี่คือขี่ได้เลยขี่ได้เลยเหมือนท่านนั้นเลยครับพี่โอ้โหสุดยอดพร้อมซิ่งพร้อมซิ่งเจ้าของก็ขายไหมเนี่ยขายครับเจ้าของก็ขายอยู่เจ้าของก็ขายอยู่อ่ะตามนั้นอ่ะให้ดูบรรยากาศเผื่อว่าใครผ่านมาแถวๆนี้นะฮะจะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือร้านแรมนะที่แบบว่าสามารถจะมานั่งดึงนั่งดิ้งได้พร้อมหมดแล้วแล้วอย่างนั้นร้านที่เราจะขายของจริงเซอร์วิสจริงๆอยู่ไหนอ่ะส่วนเซอร์วิสอยู่ด้านหลังครับอ๋อไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ครับโอเคแต่เวลาเรามาติดต่ออะไรก็คือมาที่นี่ก่อนแหละเดี๋ยวน้องๆพี่ๆเขาจะแนะนำอ๋อโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูในโซนเซอร์วิสกันดีกว่าได้ครับอ่ะพาไปเลยครับพี่ครับพาไปเลยสุดยอดนะมากันแบบว่าพลังงานสร้างมากพลังการสร้างมากอยู่ข้างๆกับไลฟ์สแตนคัสตอมนี่แหละนะครับอยู่ติดกันเลยนะฮะบางคนอาจจะเรียกว่าไม่เคยเข้ามาตรงตอกนี้เลยนะใช่ครับอ๋ออยู่ด้านหลังนี่นะให้ดูนะฮะสามารถจะมาจอดรถได้ได้ครับผมข้างในต้องจอดได้ครับเพราะว่ารถผมเองก็มาจอดแล้วนะฮะนี่วันนี้ขับรถยนต์มาจอดขวางหน้าร้านเขาด้วยซ้ำนะฮะนี่คือร้านชัดเจนร้านชื่อว่าร้านอะไรนะแลมเบต้านิวแลมเบต้าไทยแลนด์ช็อปโอ้ในส่วนตรงนี้ก็จะคือ LTL Center Scooter LTL Center Scooter โอ้ขายลิคือโมลี่ด้วยสุดยอดมากแสดงว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่ใช่ครับผมที่นี่คือแนวการเซอร์วิสใช่ครับแล้วอย่างนั้นอย่างคันนี้คือทำอะไรอยู่เนี่ยคันนี้คือรถเขามาเช็คระยะแต่ไม่ทันสายพานขาดก่อนฮะพูดไปเล่นจริงเหรอคือใช้งานค่อนข้างหนักครับคือขี่กระจายเลยใช่ขี่ยับเลยโอ้งั้นตอนนี้คือบอมบิดกำลังทำการเซตติ้งอยู่อะใช่ครับโอ้โหลือจริงฮะลือจริงนี่คือเครื่องของแรมนะฮะให้ดูกันอย่างคันนี้คือเมื่อกี้จะมาเซอร์วิสปั๊บสายพานกระจุยไปเรียบร้อยแล้วขาดไปเป็นเห็นเลยใช่อะไรมีพร้อมไหมมีพร้อมครับถ้าเป็นของเช็คระยะนะครับโอเคแล้วอย่างนี้มันโมดิฟายง่ายไหมครับโมดิฟายง่ายไหมผมว่าณตอนนี้หลายสำนักเขาก็กำลังทำอยู่กำลังทำอยู่ใช่ไหมมีให้เห็นอยู่บ้างที่104 105 104 105ใช่ครับสุดยอดมีให้เห็นอยู่บ้างมีให้เห็นอยู่บ้างแล้วที่เนี่ยมีให้เห็นไหมที่นี่จะเน้นเรื่องของเซอร์วิสยังไม่ได้เน้นเรื่องของโมดิฟายแล้วครับเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของเดิมๆรถเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันวิ่งได้นิดหน่อยดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอได้โอเค ทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัว Lambetta กันเพราะว่าหลายๆคนเขาก็สนใจอยู่แล้วก็คิดว่าจะซื้อดีหรือเปล่าพอจะให้ความรู้ได้ไหมได้ครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยที่จอดๆอยู่นี้นี่คือรถใหม่เลยป่ะครับใช่ครับอันนี้คือรถใหม่ที่รอส่งลูกค้าอ๋อขายแล้วใช่ครับคือบางคันก็ยังไม่มีเจ้าของมันเธอก็มีเจ้าของแต่ว่าเราอ่ะรับรถมาจากที่โรงงานปุ๊บเนี่ยผมจะมาเซ็ตรอบคันมาเช็ครอบคันก่อนเลยว่ารถมันมีปัญหาอะไรไหมอย่างตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสีจากโรงงานเลยป่ะครับใช่ครับผมนี่คือสีจากโรงงานเป็น Lambetta V200S Type V200S Type ใช่ครับคำว่า200ของเขาคือ204ชื่อรุ่นครับไม่ใช่ครับอ๋อเป็นชื่อรุ่นเหรอครับใช่ครับตัวนี้คือ CC 168.9 CC 168.9 ก็ตีเป็นประมาณ170กว่า170 170ใช่ครับ 168.9 170แต่จริงๆพี่เคยเห็นมันมีตัว125ด้วยนี่ใช่ครับแต่ว่าวันนี้รถ125อยู่ที่โกดังอ๋อครับไม่เป็นไรงั้นเราเอาตัวที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปละกันอย่างตัวนี้ละกันนะครับใช่ครับผมราคามันประมาณกี่ตังค์ตัวนี้1,400,000 ก็ไม่ถึง 110,000 ใช่ครับไม่ถึงเครื่องยนต์สเปคคือประมาณ 170cc ใช่ครับเป็นหัวฉีดหรือเป็นคาบูเป็นหัวฉีดครับอ๋อเป็นหัวฉีดแล้วครับมีอะไรที่คนจะต้องรู้บ้างเกี่ยวกับ Lambetta อ่ะเรามาดูกัน ตั้งแต่หน้าเลยดีกว่าชุดหน้าของเขามาแบบเป็นกระโหลกแบบนี้ไฟเป็นไงครับไฟเป็นไฟ LED ครับตัวนี้โอ้สว่างมากอ่ะเป็นไฟ LED นะฮะจากโรงงานเลยใช่มั้ยใช่ครับชัดเจนสว่างจริงเปิดปั๊บนี่คือจะเห็นเลยครับว่าเป็น LED สีขาวแบบสว่างจริงนะครับตัวบอดี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเป็นโลหะอ๋อเป็นโลหะใช่ครับส่วนใช่ครับเป็นโลหะบอดี้ส่วนที่เป็นโลหะคือบอดี้กลางบอดี้กลางเป็นโลหะทั้งชุดพวกคิ้วพวกสีบอลพวกนี้นะครับ
ไม่รวมอันนี้นะซัพพอร์ตพวกนี้ที่มันเป็นซิลิคอนรอบคันยกเว้นคิ้วนะครับครับจะเป็นโลหะหมดเลยส่วนที่เป็นคิ้วตรงนี้จะเป็น ABS อ๋อเป็น ABS ใช่ครับมีแค่ชุดนี้แหละที่เป็น ABS ที่สำหรับส่วนของเป็นที่เป็นสีเทานะครับอ่าฮะแล้วก็ส่วนชุดสีพวกนี้หัวดั้งบางโคนหน้าฝาข้างครับเป็น ABS เป็น ABS ง่ายๆคือท่อนกลางตรงนี้คือเป็นเหล็กใช่ครับแต่ว่าตัวส่วนควบเป็นเหมือนกับเป็นพลาสติก ABS ใช่ครับโอเคฉะนั้นมันก็ถือว่าลดน้ำหนักไปใช่โอเคนะครับมาดูกันเซอร์วิสง่ายด้วยครับเวลาเซอร์วิสง่ายด้วยหน้าจอล่ะเป็นไงบ้างหน้าจอเช็คดูปึ๊บหน้าจอมีไมค์ให้เราเห็นถึง160นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของ LCD ใช่มีตัวของอะไรเนี่ย audio วิ่งเท่าไหร่ยังไงใช่มีทิปด้วยมีแบตเตอรี่ใช่มีน้ำมันเวลากลางวันชัดเจนไหมชัดนะครับแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นสีเท่าไหร่ถ้าตอนกลางวันอ๋อเราสามารถเปลี่ยนสีหน้าจอได้ด้วยฮะเปลี่ยนสีหน้าจอได้ด้วยเหรอใช่ครับเดี๋ยวผมลองได้ เปลี่ยนสีหน้าจอได้ด้วยเปลี่ยนยังไงครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมทำให้ดูพี่ดูหน้าจอได้เลยได้ที่ปุ่มเซตกดๆใช่ไหมใช่ขึ้นลงซ้ายขวาอ่ะอ๋อไม่ได้แค่สีเดียวด้วยกี่สีเนี่ย 4-5 สีได้ใช่เอาตามที่เราชอบเลยว่าอันนี้ว่าอันนี้สีเหลืองปัดเหลืองไปเลยเหลืองไปเลยก็จะชัดอยู่นะฮะนี่นะประมาณนี้นะครับโอเคก็คือเมื่อกี้นี้ก็คือเซตที่ด้านขวามือได้เลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแต่ใช่ไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำอ๋อนี่คือไฟสูงโอ้โหสว่างว่ะสว่างมากเลยดูดิยิงปึ๊บอันนี้ก็คือตบเป็นไฟต่ำไฟสูงได้ใช่ไหมใช่ครับอันนั้นจะอันที่ปุ่มกดนี่จะเป็นไฟขอทางอ๋อไฟขอทางแล้วก็ปรับปุ่มสูงก็เลื่อนใช้เลื่อนเอาป๊อกแป๊กใช่ครับถือว่าสว่างไหมถ้าเกิดว่าสว่างครับสว่างมากเลยสว่างมากเลยเวลาผมไปออกทริปกับพวกรถเก่าแรมเก่าอะไรเงี้ย uh-huh. เอาคันนี้เปิดทางเลยเตอนกลางคืนเป็นหัวขบวนว่างั้นดีกว่าสว่างมากสว่างมากต่อไปด้านหน้านี่คือเป็นเก๊เป็นเก๊ครับบิดขวาเปิดเก๊อ๋อใช้การบิดเอาใช่ครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีสวิตช์ออฟรันซ่อนอยู่ด้วยเพื่อล็อกไม่ให้คนมาแงะอะไรนั่นหรอใช่ครับมี USB เสียบชาร์จ USB ด้วยโอ้โหแอบอยู่ตรงนี้นะเป็น USB ดึงออกมาได้ดึงออกมาได้ด้วยเปิดฝาเฉยประมาณนี้นะครับก็คือเวลาที่เราจะจอดแบบว่าข้างนอกแล้วก็รันออฟปิดไปเท่านั้นเองใช่ครับใส่ของได้ในระดับนึงใช่ประมาณนี้ซ่อนมือถงมือถือซ่อนตังเมียได้อันนี้อะไรอ่ะเลขเครื่องอันนี้เลขเครื่องครับเลขเครื่องอยู่ตรงนี้ไอ้เลขโค้งเลขโค้งอ่ะปิดตรงนี้ปึ๊บก็นิ่มดีนะใช่ครับเปิดก็คือบิดตรงนี้นะบิดขวาใช่โอเคก็ดูไม่กองแกงเท่าไหร่แล้วทีนี้มันจะมีอะไรที่ซ่อนๆอยู่อย่างอันเนี้ยแผงใต้นี่คืออะไรแบตเตอรี่ครับอ๋อแบตอยู่ตรงนี้อ่ะใช่ครับมีสายให้เสียบเข้าคอมเรียบร้อยเสียบคอมด้วยใช่ครับเพื่อก็ไอ้พวกกล่องจูนนิ่งทั้งหลายเซตค่าเซตลบโค้ดเซตโค้ดได้เพราะว่ามันเป็นหัวฉีดแล้วใช่ครับก็คือสามารถจะจิ้มแล้วก็โมได้เลยใช่อยู่ตรงนี้นะฮะก็เหมือนก็เป็น OBD2 ของรถยนต์นั่นแหละประมาณนี้แล้วแบตมันใหญ่ไหมลูกนึงใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนี่คือกระเป๋าแล้วน้ำมันน่ะเติมตรงไหนยังไงเปิดเบาะเลยครับปึ๊บอ๋อเปิดด้านซ้ายใช่อ๋อมี U-box ด้วยน้ำมันก็คือตรงนี้นี่ครับเวลาเปิดก็แงะมันออกมาแงะออกมาบิดแล้วก็บิดโอเคเติมได้ถึงเท่าไหร่ E20 ได้ไหมอันนี้คือผมเห็นหลายคนที่จะเติมลงไปต่ำๆแต่จริงๆแล้วผมจะแนะนำให้เติมเป็นแก๊สโซฮอล์95เป็นขั้นต่ำโซฮอล์95ก็เพียงพอแล้วใช่ครับผมนี่นะครับถังใหญ่ไหมครับถังรู้สึกว่าจะได้6-7ลิตรอะครับ6-7ลิตรใช่200โลวิ่งสบายไหมสบายเลยครับสบายเลยอันนี้ก็คือเฮ้ยเดี๋ยวส่วนเซอร์วิส U-box ถอดได้อย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับมันไม่ต้องล็อกอะไรเลยเหรอใช่ไม่ต้องล็อกเลยครับเดี๋ยวลงปุ๊บมียางรองอะไรนั่นกึ๊บเหรอเดี๋ยวบอมบิดใส่ให้พี่ดูอีกทีดิดูไม่ทันตกใจงั้นก็คือว่าสมมติว่าเราซื้อเบียร์มาปั๊บเราขี้เกียจเยอะๆแล้วก็หยิบยกไปเลยเหรอใช่ครับโอ้โหแล้วก็ถือว่าใหญ่อยู่นะใส่หมวกเต็มใบได้ป่ะใส่ได้ครับบางรุ่นนะครับบางรุ่นหมวกเต็มใบบางรุ่นจะใหญ่ก็จะใส่ไม่ได้โอเคชัดเจนนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้อ่ะยกออกมาดูนิดนึง
อย่างนี้คือภายในเครื่องยนต์ละใช่ครับ170กว่า cc ใช่ประมาณนี้นะฮะถ้าพูดถึง cc ประมาณนี้ตัวรถของเขาเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเป็นแบบว่าท็อปสปีดได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเดิมๆนะครับพี่ตอนเนี้ยครับแต่ละคันวิ่งไม่เท่ากันอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจ ก็บางคันก็วิ่งอยู่101บางคันก็110บางคันก็120แล้วแต่ว่าเขาจะจูนยังไงหรอใช่ครับผมไม่ใช่จูนยังไงพี่เท่าที่ผมลองนะผมไม่รู้ว่าแต่ละคันเป็นยังไงแต่ลองแล้วความเร็วแต่ละคันก็แตกต่างกันคือมีตั้งแต่100ถึง120เลยใช่ครับไม่มีเกิน120ว่างั้นแต่ส่วนใหญ่เบเบจะอยู่ที่110โอ้โอเคก็คือประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงไฟท้ายก็สวยด้วยนะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะชัดไหมชัดเลยชัดเลยโอ้โหสวยสวยอันนี้คือเปิดสวิตช์กุญแจกดเบรกก็เบรกก็สว่างอยู่ใช่ครับก็เป็น LED เหมือนกันใช่ครับตามนั้นนะครับเรื่องของตัวอย่างอื่นๆอย่างตัวนี้เป็น V 200 S Type S Type แล้วอย่างลูกค้าเอามาเนี่ยอันนี้คือเป็นรุ่น V 200 Special เป็น Special ใช่ครับต่างกันยังไงครับจริงๆก็ต่างกันภายนอกอ๋อคือภายนอกนะฮะการตกแต่งว่างั้นใช่ครับเรามาดูกันต่อ นี่คือใบภายนอกนะฮะเขาให้มาเป็นดิสดิสหน้าดิสหลังเลยครับดิสหลังเลยใช่ครับถือว่าอยู่ไหมสำหรับเรื่องของดิสของเขาอยู่ครับเบรกดีเบรกดีใช่ครับเบรกดีหัวทิ่มเลยเดิมนี่หัวทิ่มเลยปัญหาของเบรกก็คือมันชอบมีเสียงแต่มันแก้ได้ใช่มีเสียงคืองี้งี้งี้ใช่เสียงอีดอีดเสียงร้องอะไรอย่างเงี้ยแก้ได้ครับคือเป็นปกติเป็นปกติของรถกันของรถรุ่นนี้จะชอบเป็นกันแต่ถ้าเกิดว่ามาที่นี่คือแก้ให้ได้แก้ได้ครับจบไหมจบจบนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นดิสหน้าล้อก็เป็นล้อสไตล์แบบแรมเก่าใช่สวยงามเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าอันนี้เราถือโอกาสเอารถลูกค้ามาเป็นหนูรองยาเลยนะนี่อันนี้ก็เป็นดิสหลังใช่ครับดิสหลังเอาอยู่ไหมครับเอาอยู่เลยหลังนี่ดีมากเลยครับระบบเบรกเป็นระบบเบรกแบบคอมไบอ๋อคอมไบเบรกใช่ครับกระจายไปถึงถ้าเบรกหลังอ่ะมันจะกระจายไปหน้าด้วยแต่ถ้าเบรกหน้าไม่กระจายเข้าหลังเบรกหน้าชึกก็คืออยู่เลยใช่ครับโอเคนี่นะครับแล้วสามารถที่จะทำสวิตช์ไม่ใช่สวิตช์ตัดวงจรมาได้ไหมคอมไบของมันอะไล่น้ำมันเบรกทิ้งอะไรเงี้ยได้นะครับก็ได้ถอดออกได้ถอดออกได้ใช่ครับก็ใช้ช่างก็เข้าร้านช่างปกติแล้วก็ถอดออกได้เลยต่อตรงได้เหมือน VCX ใช่อารมณ์เดียวกันโอเคพูดถึงพอมันเป็นลักษณะรถที่มีน้ำหนักสูงขนาดนี้คือมีโครงเป็นเหล็กอะไรอย่างนี้ด้วยมันให้ในเรื่องของช่วงล่างยังไงบ้างช่วงล่างตัวนี้ครับเดิมอ่ะจะค่อนข้างกระด้างแข็งกระด้างแข็งคือเรื่องของน้ำหนักเป็นหลักถูกป่ะใช่ครับพอเวลาคนไทยขี่อ่ะคนไทยตัวเล็กลงไปขี่ก็แข็งกระด้างขึ้นมือเลยก็ใช้เราจะก็จะใช้วิธีเช็ดน้ำมันเอาวิธีที่ประหยัดที่สุดคือเช็คน้ำมันด้านหน้าใช่ครับด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเน้นเปลี่ยนเลยคือของเปลี่ยนของเทียบมันมีอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับเปลี่ยนแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยคนละเรื่องเลยถ้าขี่โชคที่ทำแล้วกับโชคเดิมคนละเรื่องคือที่นี่เซ็ตได้ใช่ครับเซ็ตได้ครับพอดูจากในเรื่องขององศาการเยื้องขนาดนี้ก็น่าจะมีปัญหาอยู่พอสมควรแหละถูกไหมใช่ครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับอย่างที่เมื่อกี้นี้บอมบิดบอกว่าไม่ค่อยกินน้ำมันเท่าไหร่ครับจริงเหรอใช่ครับไม่ค่อยกินน้ำมันเท่าไหร่มันอยู่ที่ประมาณ30กว่าโลลิตร30กว่าโลลิตรกับเครื่อง170 cc ก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องของชุดข้างล่ะมีอะไรที่น่ากลัวไหมชุดข้างเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่ผมมองแต่หลายสำนักก็มองไม่เหมือนกันครับผมผมมองว่าชุดข้างเดิมค่อนข้างเหนียวหมายถึงว่าชุดชงชุดชามอะไรนะใช่ใช่ครับ ค่อนข้างผมว่าดีนะส่วนตัวผมอะแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบของตัวชามตัวอะไรมันจะไม่เหมือนของพวก VCX หรืออะไรเท่าไหร่นี่ก็คืออย่างเช่นตัวชุดหน้าฝาปิดชามอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเลยครับไม่เหมือนเลยใช่ครับดูแล้วในเรื่องของชามเล็กกว่าชาวบ้านเขาด้วยแหละใช่ครับแล้วมันสามารถจะโมเอาของตัวอื่นมาใส่ได้โมได้ครับใส่เอาของตัวอื่นใส่ได้เพื่อสะดวกในการไล่เม็ดหาซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสายพานขาดมาเละเลยเละเลยเจ้าของขี่โหดมากเดิมนี่สายพานดันไม่สุดนะครับเหรอฮะประมาณไหนบอมบิดเหลืออีกประมาณ3มิลได้3มิลได้ใช่แล้วอย่างเงี้ยสเต็ปถ้าเกิดว่าเอาบอกว่าชามเดิมๆก็โอเคแล้วมันขูดได้เยอะไหม
ขูดได้เยอะเหมือนกันนะครับได้ปกติเลยพี่ดูดูร่องของมันอ๋อร่องยังได้อีกเยอะเลยนี่ยังได้อีกเยอะครับอืมโอเคก็คือเอาชามเดิมทำก็จริงๆก็วิ่งได้แล้วชามเดิมทำก็วิ่งครับพี่ก็มีหลายสำนักทำกันครับเป็นชามเดิมใช่ครับสุดยอดนี่นะครับให้ดูกันนะครับประมาณนี้อย่างที่เมื่อกี้นี้เราเริ่มต้นบอกว่ารถมันก็วิ่งในระดับหนึ่งเลยสำหรับการโมดิฟายใช่ครับทำกัน104-105เลยใช่ครับเขาทำประมาณไหนบ้างอยากรู้อยากรู้ทำที่หมายถึงวิ่งขนาดนั้นเนี่ยคือไม่ได้ยุ่งกับขนาดของลูกสูบเลยนะหมายถึงว่าท่อนกลางยังเป็นท่อนเดิมหมดเลยใช่ครับไม่ได้เปิดเลยด้วยซ้ำก็จะมีที่เขาทำกันนะพี่ก็จะมีพวกชุดแคมชุดวาชุดฝานั่นแหละครับแล้วก็พวกลิ้นพวกชุดเลื่อนลิ้นแล้วก็กล่องแล้วก็มีไล่ข้างตามน้ำหนักของคนขับนะครับจริงๆแล้วมีแค่นี้เองที่เขาทำแค่นี้เองแต่ว่าเบื้องลึกจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรบ้างเขาอาจจะหมกก็ได้ขึ้นชักก็ได้ถูกไหมใช่ครับแต่150มีให้เห็นมีให้เห็นแน่104บวก103นี่คือนั่งขี่สบายๆครับโอ้อันนี้คือบางสำนักที่เขาทำกันมาแล้วนะเออก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นรถที่หนักนะใช่ครับหนักจากบอดี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะเห็นนะฮะว่าท่อนกลางทั้งหมดเนี่ยคือเป็นงานเหล็กหมดเลยนะครับบางคนก็เหล็กใช่ไหมบางคนไม่เหล็กครับบางคน ABS ABS ครับแต่ว่าก็ถือว่าหนักอ่ะไอ้นี่ก็เหล็กใช่กระจังหน้าไอ้บังลบหน้าเนี่ยเหล็กประมาณนั้นนะครับผมว่ามันก็ถือว่าเป็นแนวที่เขาเล่นกันคุ้มไหมถ้าเกิดว่าพูดถึงในงบประมาณแสนหนึ่งส่วนตัวผมว่าคุ้มนะคุ้มใช่ไหมใช่ครับแต่เพียงแต่ว่ามันลูกค้าบางท่านก็อาจจะแบบรู้สึกบั่นทอนเพราะว่าเอามาโอ้โหโชคแข็งต้องมานั่งเซตต้องมาอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าร้านหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้ามันเซตจบแล้วอ่ะผมว่ามันดีเลยนะจบเลยใช่ครับแล้วพวกของตรงของแต่งมีไหมของแต่งส่วนร้านของผมเนี่ยตอนนี้มีน้อยอ่ะฮะอย่างที่เห็นข้างๆนี่ก็คือแนวพวกของแต่งอักเซสซอรี่ใช่ครับเป็นตะแกรงหน้าบัดดี้ซีตตะแกรงหลัง K Factory นะพวกโชคหลังอะไรพวกเนี้ยอ๋อมีของ YSS ตรงรุ่นด้วยใช่ครับตรงรุ่นตอนนี้ตรงรุ่นจะมีของ YSS กับ Olin ที่มีตรงรุ่นโอเคแล้วก็ BGM ก็กำลังผลิตมาฮะเพื่อแรมเลยใช่ครับถ้าสมมุติคนที่จะซื้อแรมควรจะต้องรู้อะไรบ้างครับบอมบิดครับจะได้แบบไม่ปวดหัวในอนาคตรู้อะไรบ้างเหรอครับรู้จักที่นี่ก่อนอันดับแรกเลยโอ้เจ๋งเว้ยเพราะว่าที่นี่คือทำมาเยอะแล้วใช่ครับอ่าฮะก็รู้อะไรบ้างรู้จากที่นี่แล้วก็ไม่ต้องรู้อะไรมากเลยรู้แค่กฎจราจรการขับขี่แค่นั้นไม่ต้องรู้อะไรมากเลยครับมาถึงเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนำให้หมดเลยสุดยอดครับฉะนั้นใครที่แบบว่ากลัวในเรื่องของการเล่นแรมแล้วจะมีปัญหาไม่มีแน่นอนใช่ครับมีปัญหาเข้ามาหาผมได้เลยจุกจิกอะไรผมไม่เคยคิดตังค์ลูกค้าเลยอืมโอเคถ้าสมมุติว่าคนจะมาเซอร์วิสมาได้ยังไงบ้างนัดก่อนไหมหรือว่ายังไงมีเฟซบุ๊กมาได้เลยมีเฟซบุ๊กครับมีเฟซบุ๊กเข้าทางเข้ามาเลยครับที่ร้านNew Lambetta by Lambetta Thailand Shop ทักเข้ามาได้เลยทักมาจองคิวได้เลยครับร้านสำหรับร้านนี้นะครับเปิด10:30 10:00-10:30แล้วก็ปิดประมาณ18:00หรือ20:00โดยประมาณโอเคมาเพื่อที่มาเซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องอะอย่างเงี้ยลิควิดมอรี่ชุดใหญ่ก็มีหมดใช่ครับเราก็คือดูแลให้หมดใช่ครับตามนั้นนะครับก็ถือว่าวันนี้ให้แบบดูแบบรีวิวแบบเป็นมินิรีวิวแล้วกันเพราะว่าจริงๆยังไม่ได้ลองขี่ดูแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคือบอมบิดเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำแลมเบตต้ามาตั้งแต่ออกมาเลยถูกไหมตั้งแต่แรมมาเลยใช่ครับแล้วก็ขายด้วยอยู่มาตั้งแต่มันยังไม่มาเลยครับอย่างนั้นเลยเหรอครับสุดยอดตามนั้นนะครับ100,000เท่าไหร่นะ108,000 104,500สำหรับรุ่น S Type นะไอตัวเนี้ย99,500 บาทอ๋อถูกกว่ารุ่น V200 V200ตัวที่ขายทั่วไปก็คือ90,000 กว่าบาทใช่แล้วก็มีรุ่น125เนี่ย80,000-89,000แต่ว่า88,000 ถ้าผมจำไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าเล่นจริงๆเราก็เล่นตัว200ไปดีกว่าเนาะมันน่าจะหล่อแล้วแต่คนชอบบางสำนักบางคนเนี่ยเขาชอบซิ่งเขาจะเอา125ไปทำซิ่งผมว่ามันก็สวยนะอ้าวแล้วมันไม่เหมือนกันอ่ะเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่เหมือนกันครับรูปแบบของเครื่องบล็อกเครื่องเหมือนกันต่างที่เสื้อลูกฝาแล้วก็โชคหลังถ้าเป็น V125ไม่มีโชคหลังมีข้างเดียวไม่มีสวิงอาร์มก็คืออันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัว200ก็จะมีโชคสองข้างเลยสองข้างเป็นโชคคู่อย่างนี้ใช่ครับเข้าใจแล้วแต่บอดี้ก็คือเหมือนกันเหมือนกันครับ
งั้นก็เล่น125แล้วมาโมก็ได้เนาะใช่ถ้าจะโม125ผมโมเท่โอเคตามนั้นครับร้านอยู่ที่ไหนมีคนถามแล้วอ่ะร้านอยู่ถนนพระสุเมนครับครับผมถนนพระสุเมนนะฮะอยู่แถวๆวัดบวรระหว่างวัดบวรกับหัวทองเอาง่ายๆเลยอยู่ตรงข้ามกับนิวออร์ลีนพัสคารที่กลางคืนเขาจะมีอะไรมานั่งเล่นกันด้วยอ่ะถูกว่าถูกว่าใช่ประมาณนั้นนะครับอ่ะก็วันนี้ถือว่าครบๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโมดิฟายแรมหรือว่าการดูแลแรมแล้วก็การจะมาซื้อแรมมาซื้อที่นี่ก็ได้เนาะใช่ครับมีขายมีขายครับติดต่อได้เลยเมื่อกี้นี้ให้เบอร์แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณบอมบิดมากๆนะครับขอบคุณครับครับผมเอาละครับเดี๋ยวเวลานี้ได้เวลากลับบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดตามชมครับวันนี้ผมกับบอมบิดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ